เลี้ยงเองได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะหนูแฮมสเตอร์กินอะไรบ้างนะบางคนอาจเข้าใจผิดว่าแฮมสเตอร์จะกินแต่เม็ดทานตะวันเหมือนในการ์ตูนอย่างเดียวนะคะแต่ความจริงเขาสามารถกินผักผลไม้ได้ค่ะน้องๆไม่ควรนำขนมห่อหรือว่าขนมทั่วไปให้เขาทานนะคะสำหรับแม่หนูที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆเราก็อาจจะมีเป็นบรอกโคลี่ค่ะหนอนนกแล้วก็บวบแบบนี้นะคะจะช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับแม่หนูได้ถ้าใครหาบรอกโคลี่หรือว่าบวบไม่ได้จริงๆนะคะก็อาจจะเป็นผักสลัดที่ขายอยู่ตามตลาดนัดก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องบ่อยให้อาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะเขาจะได้กินผักผลไม้บ้างแล้วควรจะเก็บออกนะคะไม่งั้นก็จะเน่าเสียได้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูอาหารเม็ดกันค่ะมาดูว่าแฮมสเตอร์ของเราเขาชอบอาหารเม็ดแบบไหนนี่ค่ะเจ้าตัวนี้จะไม่กินผักนะคะจะไม่ชอบผักชื่อเจ้ารอเห็นผักแล้วก็จะเมินๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอจะชอบกินอะไรนี่ค่ะลองสตรอเบอรี่ดูนะคะกินไหมเออไม่กินเนื้อสตรอเบอรี่เลยนะคะชอบกินแต่ก้านสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีแดงๆถูกเมินเลยนะคะแฮมสเตอร์กินแต่ก้านค่ะต่อมาเมล็ดทานตะวันสุดยอดของโปรดบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะอาจจะให้เมล็ดทานตะวันอย่างเดียวซึ่งไม่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรจะให้เป็นแบบไหนเนาะควรจะเอาเป็นแบบที่ผสมดีกว่าค่ะแฮมสเตอร์กินง่ายนะคะกินได้หลายอย่างอาหารที่เลี้ยงก็เราจะให้ทั้งอาหารแห้งอาหารสดแต่ว่าอาหารเม็ดที่เป็นธัญพืชผสมอย่างนี้จะดีนะคะเพราะว่าเขาจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าชอบไหมเริ่มแล้วค่ะเก๊กฟอร์มก่อนตอนแรกทำเป็นไม่สนใจเขาชอบแบบนี้นะคะวิ่งตามเกินไปเดี๋ยวลองดูตัวอื่นบ้างว่าชอบหรือเปล่าพวกก็ได้ลงมาครบหน้าครบตาพวกนี้กินควายใดพวกนี้กินอย่าลงมาพวกนี้กินบัวดูแฮมสเตอร์กินบัวเอานายัดเข้าไปในอาหารแบบเมามันเจ้านั่นอยู่กินไส้กรอบมันมีตัวลูกอยู่ตัวนึงเนี่ยไอ้ตัวนี้สีแปลกที่สุดในครอบครัวสีแปลกถ้าชอบกดไลค์ให้กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้ามาแอบดูชีวิตเจ้ารอกันค่ะว่าวันๆกินนอนเล่นทำอะไรบ้างบ๊ายบาย